จำไม่ผิดนายสมัครตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะพรรคพลังประชาชนต่อมาพรรคโดนยุบสมัครพ้นออกจากตำแหน่งนะครับแล้วก็เป็นมะเร็งเสียชีวิตแล้วก็มีคดีที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครจากกรณีนี้เนี่ยส่งสัญญาณเตือนสำหรับผู้ว่ากรุงเทพมหานครทุกคนในประเด็นแรกประเด็นที่2คดีที่ใกล้เคียงกันเหมือนกันที่ถูกปปช.ชี้มูลถูกศาลพิพากษาตัดสินไปแล้วคือคดีทุจริตจำนำข้าวแล้วก็มีการฟ้องแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายถึง 500,000 ล้านบาทนะครับคดีนี้นะคดีของสมัครสุนทรเวชญาติของสมัครสุนทรเวชว่าหนาวแล้วที่หนาวกว่านะครับคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจำนำข้าวนะครับต้องหนาวมากกว่าเพราะมูลค่าความเสียหายสูงถึงกว่า 500,000 ล้านบาทเลยทีเดียวสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับการมีคำสั่งของศาลนะครับให้ทำการยึดทรัพย์นะครับให้ญาติพี่น้องนะครับของนายสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับของฝั่งทักษิณต้องจ่ายเงินชดเชยจากการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเงินถึง587ล้านบาทที่มาว่ากันประเด็นนี้สลับซับซ้อนพอสมควรข่าวพาดหัวญาติของสมัครหนาวทีเดียวฮะเจอกฎหมาย5ชั่วโคตรสั่งชดใช้โกงเรือดำน้ำขออภัยฮะเรือดับเพลิงมูลค่า587ล้านบาทนะครับศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษายืนให้คุณหญิงสุรัตน์นะครับสุนทรเวชภรรยาของนายสมัครสุนทรเวชอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครนางกาญจนากรนะครับชัยลาภและนางกาญจดาภามุ่งถิ่นทายาทมรดกนะครับของนายสมัครสุนทรเวชชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน587ล้านนะครับบาทกรณีที่นายสมัครสุนทรเวชทุจริตจัดซื้อรถนะครับได้รถเรือดับเพลิงของกทมสืบเนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดว่านายสมัครกับบริษัทสะไตเออร์นะครับเดอเรอร์พุทสเปเชียลนะครับฟาวรอดจำกัดประเทศออสเตรเลียกำหนดราคาซื้อขายให้สูงเกินจริงโดยศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลว่าเมื่อนายสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกรุงเทพมหานครและเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อจึงต้องรับผิดชอบต่อกรุงเทพมหานครในอัตราร้อยละ30ของมูลค่าความเสียหายจากเงินจำนวนนะครับ 1,958 ล้านโดยประมาณคิดเป็นเงินที่ต้องรับผิดชอบนะครับ587ล้านบาทและเมื่อความรับผิดชอบอันเกิดจากการกระทำละเมิดของนายสมัครต่อผู้ฟ้องคดีเป็นความรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นเงินมิใช่ความรับผิดชอบซึ่งกฎหมายนะครับหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นเฉพาะตัวของนายสมัครผู้ตายโดยแท้ดังนั้นทายาทโดยธรรมของนายสมัคร3คนต้องรับผิดชอบชดใช้สินไหมทดแทนเป็นเงินนะครับจำนวนดังกล่าวให้แก่กรุงเทพมหานครโดยไม่เกินกว่าทรัพย์สินมรดกที่ตกทอดให้แก่ตนตามมาตรา1600มาตรา1601แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงพิพากษาให้ทายาทโดยชอบธรรมทั้ง3คนรับผิดชอบจ่ายเงินทดแทนเป็นเงินจำนวน587ล้านนะครับโดยประมาณพร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายน2553จนถึงวันที่10เมษายน2546และอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ3ต่อปีและอัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในราชกิจสีกานะครับบวกด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีนับตั้งแต่11เมษายน2564เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จโดยให้ชดใช้สินไหมทดแทนภายในระยะเวลา60วันนับตั้งแต่คดีถึงที่สุดในเชิงงานวิเคราะห์นะครับศาลปกครองสูงสุดแล้วนะครับไม่ใช่ชั้นต้นนะศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาให้ทายาทของนายสมัครสุนทรเวชซึ่งรวมทั้งภรรยาและก็ญาติพี่น้องรวมทั้งลูกของนายสมัครเนี่ยต้องจ่ายเงินชดเชย
ะครับค่าเสียหายนะครับ587ล้านบาทให้กับกรุงเทพมหานครนะครับประสานพิเคราะห์แล้วก็พิพากษานะครับว่าการกระทำของนายสมัครสุนทรเวชนั้นนะครับเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับญาติพี่น้องจะต้องมีความผิดและต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะครับในทางแพ่งแต่ก็ไม่เกินกับทรัพย์สินที่นายสมัครสุนทรเวชได้ทิ้งไว้นะครับให้กับครอบครัวตามมาตรา1600และมาตรา1601นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนั่นหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะเงินต้นนะฮะยังมีอัตราดอกเบี้ยที่ญาติพี่น้องของนายสมัครสุนทรเวชจำเป็นจะต้องจ่ายด้วยภายในวันที่11เมษายน2564เป็นต้นไปนะครับหลังจากนั้นก็ต้องชำระให้แล้วเสร็จแล้วก็พร้อมอัตราดอกเบี้ยประเด็นที่น่าสนใจคือคดีนี้มันจะส่งผลต่อประเด็นอื่นในคดีใดบ้างเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองในเชิงงานสังเคราะห์แล้วคดีนี้เป็นคดีตัวอย่างนะครับเป็นหนังตัวอย่างนะครับคดีของนายสมัครสุนทรเวชนี้นะครับถึงแม้ว่านายสมัครจะเสียชีวิตไปแล้วจำไม่ผิดนายสมัครตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะพรรคพลังประชาชนต่อมาพรรคโดนยุบสมัครพ้นออกจากตำแหน่งนะครับแล้วก็เป็นมะเร็งเสียชีวิตแล้วก็มีคดีที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครจากกรณีนี้เนี่ยส่งสัญญาณเตือนสำหรับผู้ว่ากรุงเทพมหานครทุกคนในประเด็นแรกประเด็นที่2คดีที่ใกล้เคียงกันเหมือนกันที่ถูกปปช.ชี้มูลถูกศาลพิพากษาตัดสินไปแล้วคือคดีทุจริตจำนำข้าวแล้วก็มีการฟ้องแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายถึง500ล้านบาทนะครับคดีนี้นะคดีของสมัครสุนทรเวชญาติของสมัครสุนทรเวชว่าหนาวแล้วที่หนาวกว่านะครับคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจำนำข้าวนะครับต้องหนาวมากกว่าเพราะมูลค่าความเสียหายสูงถึงกว่า500ล้านบาทเลยทีเดียวคดีนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองจึงเป็นคดีตัวอย่างนะครับและเป็นบริบททางการเมืองที่ต้องจับตามองนะครับและแน่นอนฮะคดีนี้จะโยงเกี่ยวข้องใกล้เคียงนะครับไปถึงคดีทุจริตจำนำข้าวที่ปรากฏว่ามีบุญทรงเป็นพยานปากสำคัญซักทอดไปถึงผู้บงการด้วยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ